เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าเรากลบเกลื่อนกลบเกลื่อนแบบไหนอริบทอริบทต่างๆบังเวทนาไว้ไม่เห็นไม่เห็นเวทนาเพราะอริบทกลบเกลื่อนบังเอาไว้ทุกข์ก็ไม่ค่อยจะเห็นอริบทบังทุกข์เราจึงอดจึงทนให้มันโชว์ออกมาให้เราเห็นเห็นเรานั่งเราเดินก็พอเดินเหนื่อยแล้วก็เอาความเหนื่อยเป็นจุดที่เราจะต้องหยุดต้องเลิกบางทีอาจจะไม่ถูกความเหนื่อยไม่ใช่เป็นคำสั่งที่จะต้องให้เราเปลี่ยนทิ้งงานทิ้งการความเหนื่อยถ้ามันเหนื่อยเมื่อยล้าเราก็รู้สึกตัวขณะที่มันเหนื่อยเมื่อยล้านั่นแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านั่นให้ถูกต้องไม่ใช่พอเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็ไปมีอำนาจแล้วก็สั่งเราให้เลิกการทำงานทำการเลิกความเพียรเลิกปราลบความเพียรแล้วก็ไปจบชงอยู่ตรงนั้นให้มันเกินความเหนื่อยเมื่อยล้าไปสักหน่อยถ้าจะหยุดก็หยุดด้วยสติปัญญาแม้แต่ความคิดก็เหมือนกันมันคิดขึ้นใดก็เชื่อฟังความคิดไปทั้งหมดก็ไม่ถูกเสมอไปอย่าให้มันเป็นใหญ่เกินไปหัดให้สติเป็นใหญ่ให้สติอินทรีย์เป็นใหญ่เรามีกรรมฐานกรรมฐานความหมายทั้งมีสติเป็นใหญ่เป็นผู้ที่จะลิขิตจะให้ความคิดลิขิตการใช้ชีวิตประจำวันเราให้สติลิขิตไปจะหลงบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าให้รู้จักทิศทางรู้จักเงื่อนไขรู้จักหลักของการของงานของการใช้ชีวิตจึงจะเรียกว่าฝึกตนจึงจะเรียกว่าบัณฑิตมีสิ่งที่ทำให้เราฝึกหัดเยอะแยะอันเกิดขึ้นกับกายกับจิตใจเนี่ยจนฝึกทุกแง่ทุกมุมทุกฉากทุกขั้นทุกตอนที่มันแสดงที่มันเกิดขึ้นมาอาการต่างๆธรรมชาติต่างๆที่มันแสดงให้เราเห็นเราต้องฝึกตรงนั้นด้วยเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเราก็เชื่อน้อมใจเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าเห็นกายก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไปเสียก่อนสร้างกระแสทวนกระแสไปเสียก่อนปากอย่างใจอย่างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรามองสองแง่สองมุมไว้เผื่อเนื้อตกใต้เห็นเวทนาก็เหมือนกันใช่ความเห็นน้อมใจเชื่อเหมือนกันจากว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตก็เหมือนกันที่มันคิดขึ้นมาคิดอะไรก็ทำตามความคิดได้ทั้งหมดมันก็ไม่ถูกต้องทำตามความคิดทั้งหมดไม่ถูกต้องปฏิเสธบ้างเป็นคนละเรื่องกับสติมองเป็นคนละอย่างอย่าให้มันครอบงำสติเปิดมันออกพลิกมันออกให้สติอยู่หน้าเอาไว้ข้างหลังแม้มันคิดแล้วคิดอีกก็เอาไว้ข้างหลังให้มีสติออกหน้าไปอย่าให้มันขวางกั้นทำขวางกั้นท่านเรียกว่าเดรัจฉานเดรัจฉานกถาการขวางกั้นอะไรขวางกั้นสติสมชัญญะอะไรก็ตามที่มันขวางกันสติสัมปชัญญะเรียกว่าไปทางขวางๆนะ
แบบนั้นเรียกว่าเดรัจฉานกถาเดรัจฉานวิชาอย่าไปสนใจอย่าไปรู้เหตุผลต่างๆที่ไม่ใช่สติเอาสติไว้ก่อนอย่าเที่ยงหลักอย่าเที่ยงเงื่อนไขที่เราสร้างเรียกว่ากรรมฐานอาการต่างๆอารมณ์ต่างๆบางทีก็เกิดความสุขเกิดความทุกข์เกิดความรู้เกิดความมืดมนไม่รู้เกิดเป็นกุศลเกิดเป็นอกุศลอกุศลบางอย่างก็ทำให้เราหลงได้กุศลบางอย่างก็ทำให้เราเจริญได้อกุศลบางอย่างก็ทำให้เรามีปัญญาอกุศลบางอย่างก็ทำให้เราเป็นภาระต้องเปลี่ยนอกุศลเป็นกุศลอกุศลบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมามันได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เพราะเราได้บทเรียนจากมันเอามาเป็นของดีเอามาใช้ให้มันเกิดสำเร็จประโยชน์เช่นความโกรธมันเกิดประโยชน์ทำให้เกิดความไม่โกรธความทุกข์ที่เป็นอกุศลทำให้ได้ประโยชน์ทำให้เกิดความไม่ทุกข์ได้อกุศลคือกิเลสตัณหาราคะที่มันนอนเนื่องอยู่ในชีวิตจิตใจของเราก็ต้องละแม่มันจะเป็นจริตนิสัยก็ต้องละรอเวลารอเวลาเปลี่ยนแปลงละไปละไปเรื่อยๆอย่าใส่ใจอย่าเพ่งเล็งละไปเรื่อยๆความทนความเพียรการละเนี่ยมันต้องมีความเพียรไม่ใช่จะคล้อยตามมีความอดทนอยู่ขณะทีละมีความเพียรขณะทีละมีสติปัญญาขณะทีละอกุศลให้เป็นกุศล อาศัยหลายเหตุหลายปัจจัยไม่เหมือนความโกรธความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเป็นกิเลสอย่างหยาบๆไม่เป็นอนุสัยเป็นกิเลสอย่างหยาบมันเปลี่ยนตรงกันข้ามได้ทันทีอย่างพระพุทธเจ้าสอนว่ารากเหง้าของอกุศลมีสามอย่างคือโลภะโทสะโมหะหนึ่งสองสามก็ดีมีอยู่แล้วอกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นนั่นมันไปทางนั้นรากเหง้าของกุศลมูลมีอยู่สามคือโลภะโทสะโมหะหนึ่งสองสามมีอยู่แล้วกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นตรงกันข้ามกุศลอกุศลเปลี่ยนปั๊บเหมือนหน้ามือหลังมือไม่ต้องมีเหตุปัจจัยอะไรอันนี้ง่ายถ้าเป็นภาคปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติที่ง่ายไม่เหมือนอนุสัยนิสัยปัจจัยทิฏฐิมานะอนุสัยทิฏฐิมานะอันนั้นอาจจะยากกว่าอกุศลก็ขอให้มีชนะบ้างการปฏิบัติธรรมทำได้บ้างจนบอกกับตัวเองว่าคิดตังเมชนะแล้วเอ้ยชนะแล้วเอ้ยให้มียกมือไหว้ตัวเองได้ยกนิ้วให้กับตัวเองได้บ้างการปฏิบัติธรรมไปเห็นความง่วงโอ้เป็นงานของงานชื่นใจเมื่อเราเห็นงานที่มันทำให้เสียหายมันจะทำให้เสียหายเห็นเราในวัดเรามีท่อน้ำท่อไฟถ้าเห็นไฟมันขาดเห็นไฟมันรั่วเห็นไฟมันช็อตพับปิ๊บพับปิ๊บพับปิ๊บโอ้ยมันทิ้งไม่ได้ก็ต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้มันเกิดการเสียหายหรือได้ยินเสียงน้ำไหลชู่ชู่ชู่
เราหนึ่งหลวงพ่อมาจากที่อื่นค่ำมืดเดินเข้ามาวัดศาลาหน้าเสียงมันชู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 แต่ก่อนก็หูมันดีก็ตามเสียงมันไปมันเสียงอะไรชูชูฉายไฟไปฉายไฟตาไปตามเสียงฉายไฟไปตามเสียง ก็เห็นท่อมันหลุดที่ล่างถ้วยที่อ่างล่างถ้วยมันหลุดมันก็ชูชูน้ำกดเล่นพุ่งปั๊บตอนนั้นเราก็เปื้องผ้าเพื่อจะทำงานแล้วก็เข้าไปทำงานการทำงานก็ไปแก้น้ำที่มันไหลอยู่ไม่ให้มันไหลก็ต้องมีความสุขขมรอบขอบแล้วก็เปียกด้วยแล้วก็เปียกด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องที่สบายสบายความเปียกน้ำที่มันเป็นการเป็นงานเราหยุดมันไหลได้เราหยุดมันไหลได้จนมั่นใจว่ามันไม่ไหลนั่นเราก็ตรงนั้นมันทิ้งไม่ได้ในชีวิตของเราการงานบางอย่างมันควรที่จะเป็นอย่างนั้นอย่าปล่อยทิ้งมันเกิดให้เราได้เกิดขึ้นมาให้เราได้ปฏิบัติต่อมันอย่างถูกต้องนะแล้วก็มักจะถูกต้องทั้งหมดอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจที่เป็น อารมณ์ของกรรมฐานไม่ใช่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความง่วงเหงาหอนอนมันเป็นอารมณ์ของกรรมฐาน ความคิดฟุ้งซ่านมันเป็นอารมณ์ของกรรมฐานความลังเลสงสัยมันเป็นอารมณ์ของกรรมฐานพยาบาทราคะจิตทิฏฐิมานะเป็นอารมณ์ของกรรมฐานสามารถที่จะเกี่ยวข้องกับมันได้อย่างถูกต้องไม่ต้องไปหาใครเลิกกล้องใครมาช่วยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราอย่าทิ้งส่วนตัวอย่าทิ้งงานส่วนตัวจำเป็นมากๆการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าหากว่าเจ็บไข้ได้ป่วยปวดท้องอย่างแรงถ้าปวดท้องอย่างแรงลองเอาหัวแม่มือกดลงไปขาหนีบตรงเนี้ยเอานิ้วกลางมาจดสะดือเอาหัวแม่มือมันเหน็บเข้าระหว่างขาตรงนั้นทั้งสองทางเอามือสองข้างเอาหัวนิ้วกลางมาจดสะดือหัวนิ้วแม่มือมาจดตรงนั้นถ้ากดลงไปถ้ามันเจ็บมากๆก็แสดงว่าไส้ติ่งอักเสบเราต้องหาหมอปล่อยไปไม่ได้ต้องเรียกร้องหาความช่วยเหลือเคยมีอยู่สมัยหนึ่งคุณสมชายเนี่ยปวดท้องอย่างแรงแล้วก็ทำวิธีนี้สมัยนั้นมันไม่ใช่คุณหมอกำพลนะคุณหมอกำพลก็เป็นคนอื่นแล้วก็เอาไปโรงพยาบาลพอไปผ่าไส้ติ่งเลือดไม่หยุดเลยตกใจเลยเพราะว่าคุณสมชายเนี่ยติดเฮโรอีนกำลังจะมาเลิกใหม่ๆเลือดมันไม่แข็งตัวเป็นหมอก็หมดปัญญาทำไงเลือดไหลไม่หยุดเลยเหมือนน้ำไหลออกจากท่อดึงดึงเข้าไปมาก็หยุด อันนี้ก็ต้องรู้ไม่ใช่อารมณ์ของกรรมฐานแล้วก็มีปัญญาด้วยอะไรที่สุขภาพมันเป็นยังไงดูออกเรียนรู้มันไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ทำแล้วมันโง่นะมันฉลาดแม้กระทั่งสุขภาพมันก็ฉลาดที่เรานั่งเนี่ยหัดใหม่ๆนั่งนานไม่ได้ต่อไปมันจะนั่งนานได้มันก็วิวัฒน์พัฒนาเดินนานไม่ค่อยไหวปวดเข่าปวดคอปวดแขนปวดขาหัดไปมันเกิดความเข้มแข็งเดินได้ย้อยๆไปได้เลยมันวิวัฒน์พัฒนาวิชากรรมฐานเป็นวิชาพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิต
หายไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรเสียหายไม่เหมือนวิชาอื่นๆเช่นเล่นกีฬาบางทีขาหักได้บาดได้แผลได้ทะเลาะวิวาทกันไม่มีวิชากรรมฐานทะเลาะกับตัวเองการทะเลาะกับตัวเองเป็นเรื่องดีแล้วก็พยายามเอาชนะตัวเองวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่เอาชนะตัวเองวิชาอันใดอื่นๆมันเป็นวิชาเอาชนะคนอื่นสิ่งอื่นเหมือนกีฬาเอาชนะคนอื่นวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่เอาชนะตัวเองจะแพ้ก็แพ้ตัวเองไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้กับเราแม้คนอื่นเขาทำให้เราโกรธเราก็เป็นเรื่องส่วนตัวเราอย่าไปโทษคนอื่นคนอื่นทำเราทุกข์เราก็อย่าไปโทษคนอื่นถ้าเป็นนักกรรมฐานต้องมาแก้ไขตัวเองมาห้ามตัวเองนับหนึ่งแก่ตัวเราแก้ปัญหาที่ตัวเรามันจึงจะถูกต้องถ้าไปแก้ปัญหาที่คนอื่นไม่จบไม่สิ้นวิชากรรมฐานเป็นวิชาแบบนี้เป็นวิชาที่แก้ตัวเองชนะตัวเองแพ้ตัวเองแต่แพ้ตัวเองในก็น่าอายมากถ้าชนะตัวเองเนี่ยโอ้ประเสริฐนะคนเขาส่วนมากเขาชนะคนอื่นแต่แพ้ตัวเองเนี่ยเขากบเกินเอาไว้แต่นักกรรมฐานถ้าแพ้ตัวเองเนี่ยโอ้มันสกปรกมันน่าเศร้าหมองมันเบื่อหน่ายมัน เหมือนบ่อขยะที่หมักหมมเอาไว้ที่หมักหมมเอาไว้นะเช่นสูบบุหรี่เนี่ยสูบบุหรี่เนี่ยสูบที่ใดเป็นลักเป็นรอบสูบมองตัวก็น่าเกลียดอยู่แต่มันอดไม่ได้ไม่ก็น่าเห็นใจเหมือนกันไปแอบสูบในส้วมคนไม่เห็นนั่นแหละเหม็นมากที่สุดเลยถ้าจะแอบสูบบุหรี่จริงขออย่าไปสูบในส้วมมันอยู่ในส้วมเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกลิ่นมันก็ไม่หนีไปไหนไปสูบที่อื่นได้กินแหนงแกงใจตัวเองเหมือนกันแต่เลิกใหม่ๆก็เลิกยากอยู่แล้วก็พอละอายตัวเองอยู่บางครั้งก็ละอายตัวเองก็พยายามเที่ยวชนะมันจนเราชนะมันได้อย่างนี้การแพ้ตัวเองมันทิ้งไว้ไม่ได้การเราชนะตัวเองเนี่ยมันเป็นของประเสริฐอัตหะเวคิตังเสยอยู่ชนะตนนั่นแหละประเสริฐที่สุดชนะคนอื่นร้อยครั้งพันหนไม่เท่าชนะตนครั้งเดียวพระพุทธเจ้าสรรเสริญลองดูชีวิตของนักกรรมฐานชีวิตของเราบัณฑิตต้องมองกลับมาหาตัวเราอะไรก็ตามต้องมองกลับถ้าจะเป็นนักปฏิบัติต้องมองกลับมันจึงได้เงื่อนไขที่ดีที่ถูกต้องอย่าไปโทษอะไรออกไปข้างนอกถ้าออกไปข้างนอกมันนิสัยของคนพาลเราต้องมองตัวเรามองตัวเรานับหนึ่งจากตัวเราเริ่มต้นจากตัวเราให้เรียกว่าบัณฑิตต้องฝึกตนอย่างนี้บัณฑิตต้องฝึกตนเหมือนกับพระเจ้าตรัสไว้ว่าช่างสอนต้องดัดลูกสอนช่างถากก็ต้องถากตรงไหนมันคดมันงูก็ต้องถากให้มันตรงช่างดัดลูกศรก็ดัดลูกศรบัณฑิตก็ต้องฝึกตนฝึกตนฝึกตนโดยเฉพาะวิชากรรมฐานการเจริญสติเนี่ยมันครบวงจรทั้งหมดเลยวิชาการฝึกตนเห็นรอบตัวรอบด้านมาทางไหนรู้หมดเรียกว่ามีหน้ารอบผู้ชงกายยังปริมุขขังมีสติเป็นหน้ารอบไม่เผลอเราหัดตรงนี้เราหัดตรงนี้กัน